อนไปดูคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีเวิร์กช็อปกันนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะยังมีที่ว่างเหลืออยู่นะคะถ้าใครสนใจใครจะทิ้งลิงก์นะคะเอาไว้ดูรายละเอียดด้านล่างนะคะแล้วก็ใครจะทิ้ง ID Line เอาไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะมาเจอกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะจะบอกว่าทรายเป็นคนที่หาพ็อปมาเยอะมากมายนะคะแต่รู้สึกว่ามันจำเป็นจริงๆค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่พอเราทำงานไปมากๆเข้าเนี่ยบางครั้งบางทีเราก็ใช้ตัวไหมพรมไม่หมดแล้วจะเก็บยังไงล่ะทีนี้คืออันเนี้ยทรายไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเนี่ยแฟนทรายนะคะเขาซื้อให้นะคะตอนแรกเราก็คิดว่าอุ๊ยอย่าเพิ่งซื้อเลยมันสิ้นเปลืองมันอาจจะแบบเปลืองงบประมาณเราเกินไปมันคงหาวิธีทางอื่นได้ที่จะไม่ต้องซื้ออะไรมากมายนะคะแต่พอได้มาปุ๊บโอ้โหใช้อย่างรุนแรงใช้ทุกกรณีคือเห็นเอะอะไหมแบบไม่เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยสายก็จับกรอแล้วเห็นเอะอะไหมแฟบลงไปสายก็จับกรอแล้วคือแบบว่ามันดีมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของมันว่ามีอะไรบ้างกันดีกว่านะคะหนึ่งเลยคือตัวนี้มันเป็นตัวที่สำหรับยึดกับตัวโต๊ะนั่นเองนะคะเราจะเอาไปหนีบกับโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ล็อกให้มันแน่นแบบนี้วิธีการใช้นะคะสมมติว่าเราจะกรอไหมตัวนี้เราก็เอาไหมมาบางคนอาจจะดึงออกจากทางข้างนอกนะคะมันก็จะทำให้พันอีลุงตุงนังนะคะถ้าทรายแนะนำนะคะทรายแนะนำให้ดึงจากตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้งานนะคะพอมันเหลือเราจะกรอเนี่ยเราก็มาทำวิธีการอย่างนี้นะคะดูนะสอดเข้าไปชึบแล้วก็สอดเข้าไปตรงกลางอย่างนี้พอเสร็จแล้วจับไหมหน่อยนึงแล้วก็หมุนเลยค่ะมันจะทำให้กรอไหมที่ไม่เรียบร้อยของเรานะคะเข้ามาเป็นชิ้นเป็นอันแน่นๆ นะคะเราก็หมุนไปเรื่อยเลยรีวิวนะคะก็เป็นของที่ทรายใช้งานจริงๆเนาะถ้าใครสนใจก็ลองพิจารณาดูนะคะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคนนะคะว่าสมควรจะซื้อหรือไม่สมควรจะซื้อสิ้นเปลืองไปไหมหรืออะไรยังไงนะคะแต่ทรายเอามารีวิวเพราะทรายรู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีมากๆและช่วยเราได้เยอะมากๆเลยค่ะแต่มันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวนี้เสมอไปนะคะเพราะว่ามันมีหลายรุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นคล้ายๆกับขาร่มนะคะหรือใครจะสะดวกแบบนี้ก็ได้มันมีหลายแบบมากที่กรอไหมลองเช็คดูใน Shopee Lazada นะคะซึ่งอันนี้แฟนซายก็ซื้อใน Shopee Lazada เหมือนกันเนาะโอเคค่ะหวังว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ซายขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย